ภารกิจสุดท้าทายครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นกับการค้นหาสุดยอดนายแบบและนักแสดงมืออาชีพของเมืองไทยผมอองตอนพินโตและนี่คือ The Face Men Thailand ซีซั่น 3 สัปดาห์ที่แล้วเมนเทอร์ทั้ง3ทีมได้เลือกผู้เข้าแข่งขันเข้าทีมโดยทีม9เลือกฟิล์มมาคอสบอสเบสโทนี่แก๊งสุดแมนที่พร้อมไฟท์กับทุกทีมส่วนทีมจักรจันทร์ได้เลือกพอลบอมเกรกซีเกมพีครวมกันเป็นทีมที่เมนเทอร์แฮปปี้ที่สุดและทีมอาร์ตบีน่าเลือกคิมจิ๊บทิมมี่มาร่วมทีมที่มั่นใจในชัยชนะอย่างเต็มเปี่ยมหลังจากที่เมนเทอร์ได้ลูกทีมครบแล้วก็ได้เริ่มทำแคมเปญแรกในการถ่ายโปสเตอร์และวิดีโอไทเทนของรายการให้แฮปปี้ที่สุดเต็มที่จักรจันทร์จะรักจะแฮปปี้ไปไหนสวยมากแคมเปญนี้กูยอมแล้วล่ะแล้วชัยชนะครั้งแรกก็ตกเป็นของทีมอาร์ตบีน่าโดยแคมเปญในครั้งนี้จะยังไม่มีการตัดใครออกจากรายการแต่ทีมที่แพ้จะต้องส่งลูกทีม1คนเข้าห้อง Elimination หลังจบแคมเปญในวันนี้ผมสู้ตายอยู่แล้วครับเอาเป็นว่าแม่เตือนนะจ๊ะว่าแม่ไม่เคยมาเล่นผู้ชนะ The Face Men Thailand Season 3 จะได้เป็น Brand Ambassador ร่วมกับ LAM Health and Beauty Campaign และที่สุดแห่งความฝันของนายแบบทุกคนคือการได้ถ่ายแฟชั่นขึ้นปกดิจิทัลและร่วมเดินทางไป Paris Men's Fashion Week พร้อมกับสุดยอดนิตยสารแฟชั่นชั้นนำระดับโลก Bazaar Men และได้เป็น Brand Ambassador ของ BMN ผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบ MRT รวมถึงได้ร่วมงานพร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และได้เป็นเจ้าของทาวน์โฮมโมเดิร์น2ชั้นห้องนอนใหญ่พร้อมสวนสีเขียวรอบโครงการจาก The Colors by อาริยามูลค่า $2,100,000 บาทสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Master Class แรกในซีซั่นนี้ครับในฐานะ King of Master Class ของซีซั่น 5 นะครับก็รู้สึกดีมากที่ได้กลับมาหวังว่าครั้งนี้ก็จะเก็บแต้มเหมือนครั้งที่แล้วให้ได้นะครับก่อนที่เราจะเริ่ม Master Class ในวันนี้ครับผมมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบครับพวกคุณจะต้องร่วมทุกๆ Master Class ครับถึงแม้ว่าจะถูกคัดออกจากรายการก็ตามครับรู้สึกว่าก็ดีครับถ้ากลับมาใหม่ทุกครั้งก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ตกรอบได้ยินอย่างนี้แล้วเชื่อว่าตอนนี้ก็อยากจะเริ่ม Master Class แล้วครับเพราะฉะนั้นเรามาต้อนรับผู้ที่จะมาสอนพวกคุณครับขอต้อนรับ Mentor Art และ Mentor ซาบีน่าครับวันนี้เนี่ยรวมหัวกันกับ Mentor ซาบีน่ามาร่วมกันจับมือกันสอนเรื่อง movement ค่ะจะทำยังไงให้เด็กเข้าใจว่า movement กับจังหวะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันพี่อาร์ตมองว่าทุกๆการเคลื่อนไหวนะมันเหมือนเราต้องมีจังหวะให้ตัวเองใช่ค่ะสมมุตินะคะอ่ะพี่อาร์ตตบมือเป็นจังหวะแล้วบีลองโพสดูนะคืออารมณ์มันจะเป็นแบบเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับมีความคิดที่เป็นจังหวะถ้าเราให้พวกคุณเนี่ยโพสท่าเหมือนเรา2คนเป็นกล้องแล้วให้นึกดูว่าเพลงอะไรที่อยู่ในหูตอนนี้เรามาดูซูเปอร์โมเดลของเรากันดีกว่าหมูหยองมังคุด 5, 4, 3, 2, 1 go move it was funny for me because I didn't know exactly what I should to do so I just like try to do what I understand I dance you know Tung, 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 tung. What is the song? I don't know the name. The song that tan, 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 and again. เรามาดูน้องใหม่คนนี้กันบ้างมาพะวักแหกปากเก่งนักฉันจะดูฉันเต้นได้ไหมถ้าพร้อมแล้วไปค่ะบอสตลกมากคือแบบเดินออกมาแบบยิงปืนใส่ปามีดใส่เลยกะฆ่ากระจกชัดๆเขาคงไม่ชอบพี่อาร์ตมากๆอ่ะมันแกเขาจะฆ่าฉันนะครับเมนเทอร์ไปทำอะไรเข้ามาครับเพ ลงอะไรก็ไม่ทราบดิฉันไม่เคยรู้จักแล้วอยู่ๆก็จะมายิงดิฉันจะมาฆ่าดิฉันดิฉันก็เอาซิมีแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาดูหินก้อนสุดท้ายของดิฉันกันดีกว่าพี่ซีเกมคะจะทำให้ดิฉันผิดหวังนะคะครับผมไปค่ะผมมองเขาจากข้างหลังตัวเขาใหญ่ๆแล้วก็มีกล้ามผมรู้สึกว่าเขาเหมือนคิงคองครับผมฟอร์หล่อเฟี้ยจริงเหรอไม่แต่ท่ามันได้คิงคองหล่อเฟี้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับวันนี้คนที่ได้แต้มความหานำโด่งที่สุดก็คือซีเกมค่ะสามารถทำเพลงและทำท่าประกอบได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็มีความกึ่งขนกึ่งลิงกึ่งทุกอย่างสิ่งลูกทุ่งรวมอยู่ในคนเดียวกันซีเกมอันนี้ดีมากนอกจากเรื่องของการเต้น movement มันมีอีกเรื่องอย่างอื่นอีกมากมายเต็มไปหมดเลยที่มันไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องเต้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราสองคนน่าจะหมดหน้าที่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาต้อนรับครูท่านหนึ่งครับต้อนรับครูเบคครับวันนี้ก็จะมาสอนการใช้นาฏศิลป์ไทยมา adapt apply ประยุกต์ใช้กับการถ่ายแบบแฟชั่นหรืองานที่มันเป็นร่วมสมัยก็คือเบสิกการลำโขนตั้งแต่การตั้งวงตัวพระตัวลิงอะไรประมาณนี้ครับโขนเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมันจะคือการเต้นที่ใช้ขาเป็นเหลี่ยมซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเรียนเต้นเสาเต้นเสาคือท่า exercise พื้นฐานของการเต้นโขนย่อนะครับย่อลงไปนะครับย่ออีกนะครับแล้วให้มือมาข้างหน้าเราเริ่มยกเท้าขวานะครับ lift the right leg first เพื่อไปที่เหลี่ยมนี้หูยบอกเลยผมแบบยื่นขาสั่นแง่ๆเงี้ยคือปวดขามากก้าวไปด้านข้างย่อลงท่าแบะเหลี่ยมครับผมน่าจะเป็นท่านี้ครับที่ชอบผมรู้สึกว่ามันได้บริหารร่างกายช่วงล่างของผมลิงมันจะมีท่านึงคือหย่องบิดเข่าด้านหนึ่งเข้ามาหาคนดูตัวตรงมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกนี่มือลิงผมชอบท่าลิงนะฟิลของลิงก็จะแบบแก่นๆซนๆนี้หน่อยใช่ป่ะแต่ตัวพระพี่รู้สึกว่าแบบมันต้องแบบคีปคูลอ่ะมันต้องสุขุมมากประมาณนั้นใช่พี่ชอบแบบเล่นๆปล่อยๆมากกว่าอันนี้คือเบสิกเทคนิคส่วนตัวอันนึงที่อยากจะแนะนำคือการsimplify คือการตัดบางส่วนออกแล้วเลือกใช้แค่บางท่าเท่านั้นถ้าเราได้พื้นฐานเล็กน้อยเราสามารถเอาไปบิดเอาไปทำอะไรได้ตั้งเยอะเลยครับ1 2 3ปั๊มผมก็พอจะเก็ตนะพอจะนึกออกว่ามันต้องเป็นท่าอะไรที่แบบคือมีความเป็นไทยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็มาผสมผสานกับแฟชั่นซึ่งผมก็บอกมีเสน่ห์น่าสนใจมากครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเผื่อคุณเจอโจทย์ที่มันต้องมีความเป็นไทยผสมอยู่เนี่ยคุณอาจจะใช้เทคนิคนี้ create ท่าทาง move ต่างๆให้มันเข้าได้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครูบิ๊กมากๆเลยนะครับขอบคุณครับดีครับดีครับตอนนี้ก็ถึงบททดสอบของพวกคุณแล้วเพราะฉะนั้นขอต้อนรับคนที่จะมาแจกโจทย์ให้พวกคุณในวันนี้ครับพี่โก้นิชกุลกิตยานุพงศ์ Editorial Director จาก Paris Men's Thailand ครับสำหรับโจทย์ในวันนี้นะครับน้องๆทุกคนจะต้องทำการถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็ใช้ movement ที่ได้เรียนไปใน master class เมื่อสักครู่นี้ทำยังไงให้สื่อความเป็นไทยโดยที่มีความเป็นแฟชั่นเข้ามาในภาพแล้วสิ่งที่ยังเห็นคืออะไรครับภาพที่ออกมามันต้องมีชีวิตชีวาแล้วก็ต้องเป็นภาพที่จับ movement แล้วก็มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นเป็นโจทย์ที่แบบต้องเคารพด้านหนึ่งและก็ต้องไม่ทิ้งอีกด้านหนึ่งอันนี้คือสำคัญที่สุดแล้วมันแบบโคตรยากเลยโจทย์เนี้ยโดยวันนี้พวกคุณจะต้องสะท้อนความเป็นไทยนะครับผ่านตัวละครโขนนะครับโดยเราจะแบ่งพวกคุณเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับได้รับโจทย์เป็นหนุมานครับและกลุ่มที่2เป็นพระรามครับพวกคุณมีเวลาคนละ60วินาทีนะครับเข้าใจโจทย์แล้วเชิญมาเตรียมตัวครับผมเชื่อนะครับว่าผมสามารถเป็นผู้ชนะได้ครั้งนี้ครับมั่นใจ 90% มั่นใจตั้งแต่อยู่ในห้องเมื่อกี้แล้วว่าอันนี้ผมคว้าชัวร์สวัสดีพระรามมาทางนั้นน่ะผมว่าเขาเป็นนางสีดาในนั้นน่ะโจทย์กลุ่มแรกนะครับจะเป็นโจทย์หนุมานครับเชิญคนแรกครับฟิล์มครับเดินเข้าไปครั้งแรกเห็นกรอบรูปแล้วก็มีหนุมานผมก็เลยสวมวิญญาณของการเป็นหนุมานก็แบบพนมมือแบบหนุมานไหว้จับเวลาครับจริงๆไม่ได้ตื่นเต้นนะ คือคิดไว้ในหัวตลอดว่าตัวเองคิดเป็นหนุมานถ้าได้ดูนะจะเห็นว่าเราร้องเจ๊กเจ๊กคือเราสวมวิญญาณหนุมานไว้เลยแบบที่มันควรจะเป็นในความคิดพี่อาร์ตมีความรู้สึกว่าถ้ามันมีความสัมพันธ์กันได้มันจะทำให้ภาพน่าสนใจขึ้นฟิล์มนี่คือเข้ามาปุ๊บโพสปุ้ง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 ดูดีมั่นใจหมดเลยแต่มีความไม่ร่วมมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฉากอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายมากเชิญมาคลาสครับถ้าเขาตีนะจะบังหมดมิดเลยบังหมดเลยบังหมดโพสดีด้วยใช่ใช่อยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองเยอะเกินไปนิดนึงเมื่อมี subject อยู่เห็นอยู่ควรจะให้ความสำคัญหมดเวลาครับคนต่อไปครับซีเกมขาดคือทุกคนอยู่ในโลกของตัวเองกันอย่างรุนแรงมากนะมันเป็นดักกล้ามล่ะรู้สึกว่าสวยที่กล้ามใหญ่ครับจริงๆผมงอแขนมันก็ดูเหมือนเบ่งกล้ามแล้วครับผมจริงๆผมจะทำท่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนเบ่งกล้ามไปอีกคนต่อไปครับโทนี่โคตรจะตื่นเต้นเลยพี่แบบเป็นครั้งแรกของผมเนาะแล้วก็เข้าไปเราก็แค่ตัวเองตอนนั้นก็คือไม่ได้มองรอบข้างเลยมีความรู้สึกว่าพอครูแล้วสลับยิ้มรู้สึกแปลกๆลิงมันต้องสนุกสนานใช่ไหมครับก็เลยลองยิ้มดูครับผมเกรกผมเข้ามาวันนี้แล้วผมเซตสแตนดาร์ดไว้สูงนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ชนะมาสเตอร์คลาสเยอะมากซีซั่นที่แล้วครับผมก็แบบพยายามอยากชนะให้ได้นะครับวันนี้จับเวลาครับคือพี่เขาเข้ามาแล้วก็ลำเลยอะสมูทไหมก็สมูทนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะได้รูปไหมพี่เกรกกลับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหันไปดูเขาพยายามเรียนแบบเขาพยายามปรับเขาพยายามประยุกต์แต่จังหวะการหยุดกับการกดชัตเตอร์ของช่างภาพไม่ลงกันเลยเราเลยไม่มีภาพของเกรกเลยแม้แต่ภาพเดียวคนสุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับบอสบทที่ได้ผมเล่นเป็นลิงครับก็ผมคิดว่าพฤติกรรมผมมันก็คล้ายๆอยู่แล้วครับก็เล่นเป็นตัวเองครับสวยนะสวยมากโชคดีที่จังหวะการย่อของเขาลิงก์กับลิงพอดีถูกมันไปด้วยกันแล้วดูนิ่งกลายเป็นว่าเสื้อสตรีทดูแพงขึ้นมาบอสเนี่ยตั้งฐานมั่นคงแล้วก็สวยมากท่าที่ลงไปจังหวะไม่หันไปดูหนุมานเลยแต่ท่าที่ตั้งไว้ค้างรอทำให้หนุมานจากด้านหลังโพสท่าตามมาเหมือนกันได้อย่างสวยงามได้คอมโพสิชั่นที่ดีมากน้องทำได้แบบโคตรดีรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคู่แข่งนะถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะมาต่อที่กลุ่มที่2นะครับกับโจทย์พระรามครับเชิญคนแรกครับพอจับเวลาครับเซอร์ไพรส์ค่ะเราทำได้ดีแต่สีหน้ายังควบคุมไม่ได้ยังมีความประหม่าออกมาให้เราเห็นโอ้ดีไทยด้วยแฟชั่นด้วยมูฟเมนต์ด้วยใช่เลยพอคือแบบดีนะเป็นคนเก่าที่กลับมาแล้วบีเห็นว่าคนนี้มีแพชชั่นคนนี้อยากที่จะได้คนต่อไปครับทิมมี่ผมก็พยายามที่คอนเซนเทรตกับพระรามผมพยายามสื่อให้เห็นถึงว่าแบบเขาเป็นกระจกกับผมแล้วสะท้อนเราไปทิมมี่เนี่ยหน้าไม่ได้ไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็วิธีการมูฟของร่างกายยังแข็งเกินไปตอนเข้าไปก็รู้สึกประหม่าครับประหม่ามากเลยแต่ดูท่าเขาก่อนหนึ่งท่าปุ๊บต่อจากนั้นเนี่ยพีคก็เอาท่าที่พีคครีเอทมาเองเนี่ยมาพรีเซนต์ท่าสวยมากน้องพีคน่าจะเป็นนางลำเก่าครับลำเก่งนะมาทางนั้นน่ะผมว่าเขาเป็นนางสีดาในนั้นน่ะจีบท่านี้แล้วตั้งวงนี้อันนี้น่าสนใจนะหมดเวลาครับคนต่อไปครับเบสจับเวลาครับเขาน่าจะเห็นสังเกตนะว่าตัวเขาใหญ่แล้วเขาอยู่ข้างหน้าเบสยืนอย่างกระยัดวัดแจ้งพระรามอยู่ข้างหลังตัวโคตรใหญ่ครับคนต่อไปครับคิมจริงๆตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจครับว่าวันนี้ทำดีหรือเปล่าครับแต่ก็ผมก็ค่อนข้างมี passion แหละครับและแน่นอนครับผมก็อยากชนะครับเพราะ master class ยังไม่เคยชนะเลยนะครับจับเวลาครับคิมเดินมาปุ๊บโอ้โหมีการปลดกล้ามเนื้อโชว์บ้างแต่คิมรู้เลยว่าแสงเข้าด้านไหนหมุนด้านไหนแล้วหางตาหันไปมองพระรามตลอดเวลาแล้วพยายามทำท่าที่คล้องจองเลื้อยไปด้วยกันหมดเลยอันนี้นับถือจริงๆนะว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์คิมเขารู้แสงเขารู้จังหวะเขารู้ท่วงท่าเขารู้ความเป็นพระปีรู้สึกว่ามันเข้ากับเขาแต่เขาตีแต่ คนต่อไปครับจิ๊บก็ตื่นเต้นนะเอาแล้วตาฉันแล้วอ่ะจับเวลาครับเริ่มจับเวลาก็มีท่าแบบเหมือนแนวแบบไฮแฟชั่นที่มันแบบกางแข้งกางขาอะไรอย่างเงี้ยหน่อยฮะคนที่ทำได้ดีอย่างน่าผิดคาดมากที่สุดคือจิ๊บไม่น่าเชื่อเลยอันนี้ดีเลิกหมดเวลาครับผมคิดว่ารูปพี่จิ๊บเนี่ยสวยเลยพี่จิ๊บได้ชัวร์ 100% และคนสุดท้ายครับบอมประทับใจแต่พอไปเสร็จปุ๊บโอ้โหพี่บอมร้องเพลงจ้าสวัสดีพระรามทางช่างรูปงามยามดีส่วนข้าอัปลีหลังจากที่เขาไหว้พระรามเสร็จแล้วก็เหมือนว่าวิญญาณของพระรามเข้าสิงนะฮะอยู่ดีก็เป็นลิเกขึ้นมาอะไรวะพี่บอมท่านมีนางสีดาส่วนข้านั้นไม่มีท่านแต่ช่างนะนั่นสิบอมเล่นลิเกใส่ฉันเลยและเป็นลิเกที่ไม่มีสัมผัสในสัมผัสนอกและเหมือนกับไม่เคารพครูเราคิดว่าเขาลืมไปว่าโจทย์มันคือการถ่ายภาพนิ่งถ้าผมทำผิดพลาดอะไรไปผมขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยครับก่อนที่เราจะมาประกาศผลในวันนี้ครับเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราดีกว่าครับคือการที่เราเข้ามาหรือการที่เราได้รับโจทย์เนี่ยเราต้องสังเกตมันไม่ใช่แค่อยู่ที่อยู่หน้าเซตมันมีอย่างอื่นด้วยส่วนใหญ่ของพวกคุณทั้งหมดเอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ลืมว่าข้างๆคือใครก็ล้ำกันไปฟ้อนกันไปเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะหลงลืมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะและผู้ที่ทำดีที่สุดในวันนี้และเป็นผู้ชนะมาสเตอร์คลาสแรกคือคนนี้ครับก็ชนะมาสเตอร์คลาสแรกในซีซั่นนี้ผมรู้สึกดีครับพอมาเจออย่างนี้ผมรู้สึกแบบตัวเองมีไฟครับก็เราก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับผู้ชนะวันนี้นะครับก็จะได้ถ่ายแฟชั่นกับ Harper's Bazaar วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โก้ครับและขอบคุณแมนท่าอาร์ตและแมนท่าซาบีน่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาสเตอร์คลาสในวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แคมเปญยังรอพวกคุณอยู่ครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญครับสำหรับแคมเปญนี้พวกคุณจะได้เดินแฟชั่นโชว์ครับจะมีความพิเศษยังไงต้อนรับผู้ที่จะมาแจกโจทย์ดีกว่าครับขอต้อนรับคุณปูชำนันภักดีสุข Creative and Fashion Director จาก Harper's Bazaar Thailand ครับคุณปูครับคอนเซปต์ในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแฟชั่นโชว์ในแคมเปญนี้นะครับเราก็มาในชื่อ A Walk of Remembrance เนื่องจากในเดือนนี้มีวันที่ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพวกเราจึงอยากจัดโชว์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยผ่านการเดินแบบด้วยผ้าไทยจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมครับก็รู้สึกดีที่ได้เดินแบบเข้าร่วมครั้งนี้แล้วก็อยากทำมันออกมาให้ดีเพื่อพ่อหลวงเราและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกนนทบุรีครับที่เราจะเดินแบบในวันนี้ครับเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเมื่อครั้งทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะร่วมกันถ่ายทอดคุณค่ามรดกไทยผ่านแคมเปญ The Walk of Remembrance ครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะเราก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน Today the concept is about the king. We are going to do something to show that the loyal and how bright. แต่ความยิ่งใหญ่ของแฟชั่นโชว์นี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะวันนี้เรามีนางแบบรับเชิญที่จะมาเดินกับพวกคุณ3คู่ครับขอเชิญนางแบบรับเชิญจาก The Face Men ครับมะปรางเติร์ดปริมเซียและฟาฮัดซอโซ่ครับ มาสเตอร์คลาสที่ผ่านมาเรามีผู้ชนะ1ท่านครับบอสครับวันนี้บอสมีสิทธิ์เลือกลำดับในการทำแคมเปญกับมีสิทธิ์เลือกคู่นางแบบกับแต่ละทีมด้วยครับเชิญเลือกครับทีมแรกทีมพี่อาร์ตทีมพี่ซาบีน่าครับขอเลือกพี่ฟ้ากับพี่ซอโซครับผมอ่ะก็คิดในใจอยู่แล้วล่ะว่าต้องเป็นทีมผมก่อนแน่นอนผมว่าก็โอเคนะให้พี่อาร์ตเปิดก่อนเลยอยากเกิดก็เปิดก่อนดิแล้วทีมที่2เป็นทีมพี่ก้าวครับพี่ปริมกับพี่เสียครับ2คนที่ผมเลือกพี่ปริมกับพี่เสียผมคิดว่าเขาเดินเก่งครับแล้วทีมที่3ทีมพี่จัดกระจันครับเป็นพี่มาป้างกับพี่เติร์ดครับคือก็รู้สึกงงๆนะครับทำไมบอสเลือกให้เราไปทีมที่3ครับผมก็ไม่แย่นะได้ทีมสุดท้ายก็รอเวลาชิวๆอ่ะสำหรับกติกาในวันนี้ครับคณะกรรมการของเรานะครับจะเป็นผู้ตัดสินว่าคนไหนเดินได้ดีที่สุดและพาทีมชนะครับทุกคนเข้าใจกติกาเป็นอย่างดีแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเชิญนางแบบและคุณปูไปพักผ่อนก่อนนะครับจากประสบการณ์จากซีซั่น2แล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมีกฎมีกติกาอะไรแปลกๆมาแน่เลยขอเชิญเมนเทอร์จากทั้ง3ทีมครับอยู่ๆเรียกไปก็ตกใจเหมือนกันเข้าใจความรู้สึกเลยอะในเอพิโซดที่ผ่านมาเราก็มีทีมที่ชนะแคมเปญไปแล้วซึ่งเมนเทอร์ของพวกคุณก็ทราบผลแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกพวกคุณครับและทีมที่ชนะแคมเปญที่ผ่านมาคือทีมอาร์ตบีน่าครับผมก็ไม่แปลกใจเลยฮะโหยวันนั้นคือทำไปแบบเต็มที่อ่ะก็ตามจริงผมคิดว่าทีมผมชนะครับแต่แบบตอนที่บอกว่าทีมพี่อาร์ชนะผมก็แบบก็อยากจะเห็นนะว่าทำอะไรถึงชนะสำหรับทีมที่ไม่ชนะแคมเปญนั้นจะต้องส่งผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องดำ1 คนและสำหรับทีมที่ไม่ชนะแคมเปญในวันนี้จะต้องส่งผู้เข้าแข่งขันเพิ่มอีก1 คนครับแคมเปญแรกเรามีตัว VIP แล้วเข้าห้องดำ1 คนซึ่งวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ชนะเข้าคนที่2เชื่อครับเอาจริงๆพี่ก็กังวลแหละพี่กังวลว่ามันจะเป็นพีคเองหรือเปล่าที่ต้องเดินเข้าไปในห้องนั้นหลังจากนี้ไปจะไม่มีคำว่าออมมือจะทำให้สุดมาทุกคนมุมเริ่มแรกอันนี้คือศาลานี่คือทางเปิดตัวนะต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของจัดในการออกแบบการเดินแฟชั่นวันนี้ก็คือทำการบ้านมาแล้วเต็มที่เริ่มจากทำเป็นแผนผังมาในกระดาษให้น้องๆดูก่อนเริ่มแรกพี่ขอบอมเกรกพอลเดินออกมาก่อนหยุดโพสตรงบันไดขั้นล่างสุดก็รู้สึกดีอุ่นใจขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาก็เตรียมแพลนมาดีด้วยครับว่าเขาจะจัดระบบให้เราเดินยังไงเดินแบบไหนอันนี้พี่เรียกว่าแพทเทิร์นแบบนาฬิกาจุดนี้ทุกคนจะได้โชว์ตัวให้กรรมการเห็นเพราะว่าวันนี้แคมเปญนี้เขาจะตัดสินคนเดียวถ้าคนไหนชนะทีมเราชนะพอเจอแคมเปญแรกมาแล้วยังพอรู้แล้วว่าจะต้องประมาณไหนคิดได้ก็จดมาหมดเพื่อแบบอยากทำให้ดีที่สุดไม่อยากจะแพ้แล้วอ่ะวันนี้มันจะเป็นเรื่องของ Walk of Remembrance พูดง่ายๆเราอยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเด็ดเกิดมาเป็นลูกของท่านอยากได้เป็นพลังในทางบวกผมว่าแคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่เราอินนะแล้วเราอยากทำมากๆแล้วก็ภูมิใจในตัวเด็กๆในทีมทุกคนด้วยนะครับรวมถึงมาคอสเองก็ตาม you know proud of something so much I just want you to feel like that okay so when you talk about that I have all the respect doesn't matter where I am I have totally respect about the king มาขอดูเรื่องชุดก่อนเลยค่ะอันดับแรกเราต้องเห็นภาพรวมก่อนเพราะนั้นสิ่งที่สุดคือเราต้องให้เด็กๆได้เห็นชุดของตัวเองใส่ชุดสีนี้ควรจะเดินก่อนเดินหลังมันคือประเด็นสำคัญที่ทำให้โชว์ดูแล้วออกมาดีขอดนตรีด้วยค่ะมองไปบนพรมสีขาวที่เราเห็นเนี้ยรู้สึกอะไรพูดได้พูด Jazzy แจ๊สเราต้องเดินยังไงแพงเราเดินชุดผ้าไทยเราควรจะเรียบหรูโก้แล้วก็มีความภูมิใจที่เราได้เกิดเป็นคนไทยครับอินเนอร์เป็นอย่างนั้นเลยเพลงจะเริ่มจนถึงมีเสียงทรัมเป็ตคุณค่อยออกเดี๋ยวผมจะบอกผมคิดว่าเรื่องของแพทเทิร์นเนี่ยผมอยากให้มีความเซอร์ไพรส์ด้วยความหลากหลายพอมาคอสถึงปุ๊บมาเลยครับผมไม่เคยเห็นการเดินแบบที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้มันดูเหมือนไม่มีแพทเทิร์นแต่ว่าตอนที่เดินดูก็ออกมาดีครับระวังอย่าตกสีขาวนะครับผมหันซ้ายนะครับตอนกลับทั้งทุกคนนะฮะตอนเดินแรกๆมันก็ค่อนข้างที่จะงงแต่ผมรู้สึกว่าพอเราเริ่มเดินเริ่มเข้าใจกับมันง่ายครับมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดครับ 49 นิ้ว วันนี้เนี่ยผมอยากทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่มีแต่อินเนอร์อย่างเดียวไม่ได้มีแต่ว่ามาแสดงอย่างเดียวแคมเปญนี้ผมเอาจริงโอเคเด็กๆอินเนอร์คือที่อยากให้ยิ้มในใจว่าเรามีความสุขเน้นคูลวันนี้ครับผมพี่จักรจันทร์ไว้ใจผมให้ผมเปิดผมจะไม่ทำให้พี่จักรจันทร์ผิดหวังครับผม1 2 3 4 5เอาไปหมุนหมุนขวาตัวเองไปแทนที่เพื่อนแพทเทิร์นของพี่จักรจันทร์มันมีสตอรี่นะคือเป็นนาฬิกาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยพวกเราทุกคนก็ยังจะรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9อยู่คนนี้หันหน้าเพื่อโชว์กรรมการคนอื่นหันหลังให้สาวว่ายน้ำด้วยความเวลาที่จำกัดได้แค่นี้เรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเด็กๆก็โอเคมันจะต้องดีอะทีมใครทีมจักรจันทร์มันเกี่ยวกับไฮแฟชั่นค่ะฉะนั้นทำยังไงให้การเดินแบบครั้งนี้ดูแพงดูไฮแฟชั่นและดูเป็น Harper's Bazaar ที่สุดขอเพลงขึ้นเลยค่ะขอเพลงขึ้นมาคณะกรรมการทุกคน expect ที่จะเห็นคนแรกเดินปังที่สุดซึ่งเราก็มั่นใจว่าคิมจะเป็นคนเปิดได้ดีแล้วก็ขโมยซีนได้เลิศจิ๊บตามให้ทันระยะเท่ากับคนหน้าค่ะจิ๊บคือด้วยความที่เขาใหม่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ดีแล้วเข้ามาร์คสุดท้ายเลยครับจิ๊บปี้จิ๊บหลุดมาร์คสุดท้ายอยู่ไหนเดี๋ยวจะกินตับที่เป็นม้าตีนปลายอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงก็ต้องมาดูว่าเราจะมีเวลาพอให้เขาไหมก็เดี๋ยวเราเดินของแต่ละกรุ๊ปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะมีแกรนด์ฟินาเล่สำหรับฟินาเล่รวมนะคะครั้งนี้เขาเป็นการให้เราร่วมมือกันก็ดีเหมือนกันครับผมว่าเหมือนชั่วโมงสมานฉันท์แล้วจะเอายังไงคือรวมชักแถวออกมาหรือว่าอยากได้แบบนั้นแล้วแต่พี่อาร์ตจันคิดหน่อยไหมเพราะว่าพี่อาร์ตมีเซนส์ออฟแฟชั่นมากกว่าเดี๋ยวหนูจะบิวใส่อินเนอร์ตัวเองเรารู้สึกว่ามาเป็นเมนเทอร์หรือว่ามาเรียนรู้กันเป็นเมนเทอร์ The Face อ้าวเหรอก็ไม่รู้นี่เพิ่งเล่นมาลาไม่ได้เล่นจนบ่อยแล้วนี่พร้อมนะคะครับผม5 4 3ไปค่ะพี่อาร์ตเป็นคนลีดในเรื่องของการดูแพทเทิร์นอยู่แล้วแต่เราก็ต้องช่วยด้วยเราก็ต้องทำด้วยกันถูกไหมครับสเต็ปเดินขอเร็วนิดนึงนะครับผมอย่าติดกันเกินนะแคมเปญแรกเนี่ยถือว่าเมนเทอร์9มาแต่อย่างที่บอกเลยค่ะเมนเทอร์จักรจันทร์ I cannot see ตัดแว่นไหมฮะหรือว่าคอนแทคเลนส์เอาไหมซื้อให้ก็ได้นะมองไม่เห็นจริงเหรอยืนสวยออกอย่างงี้ไม่เห็นได้ไงอ่ะแต่ผู้ชายข้างหลังก็ต้องหลบไม่ให้เห็นว่าไปออกกันปะนุ่มข้างหลังต้องหลบให้พ้นยังเห็นอยู่ตอนที่เราซ้อมฟินาเล่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเด็กๆเข้าใจแล้วก็ภาพหลักมันน่าจะสวยงามดีโดยเฉพาะเด็กๆที่มาเสิร์ฟของซีซั่นก่อนๆมันทำให้โชว์งานนี้ดูน่าสนใจและดูดีผู้ชายเดินเข้ากลางเลยครับไปดีไหมดีค่ะผู้ชายจะได้เด่นดีไหมชอบที่พี่อาร์ตดึงออกมาว่าให้แขกรับเชิญมาก่อนแล้วก็หนุ่มๆของเราก็คือยังแบบโดดเด่นปิดท้ายอันนี้คือแฮปปี้ชอบมากได้เวลาทำแคมเปญแล้วนะครับและแน่นอนครับก่อนที่เราจะเริ่มครับต้อนรับแขกรับเชิญเพิ่มเติมครับในเมื่อเรามีแฟชั่นโชว์เราจะขาดคนนี้ไปไม่ได้ครับต้อนรับป้าเตยครับสวัสดีครับและแขกรับเชิญอีก2ท่านครับเรียกว่าเป็นนางแบบตัวท็อปของประเทศไทยครับรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ครับคุณหลินมะชนดสุวรรณมาศและคุณนาตาชาเปลี่ยนวิถีครับสวัสดีครับพร้อมแล้วเริ่มจากทีมแรกเลยครับทีมอาร์ตดีน่าครับคือเราก็มีความกังวลนิดๆนะตรงที่แบบว่าเขาไม่ให้เรากำกับอีกแล้วเด็กจะทำได้ไหมเพราะปกติเวลาที่เราทำแฟชั่นโชว์เนี่ยเราจะต้องบรีฟเด็กก่อนต่ออีกทีเพื่อเตือนสติเขาคิมเป็นคนแรกนะครับก็วันนี้นะครับอยู่ดีๆก็ไม่รู้ทำไมนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆแบบนึกว่าผ่านมาทั้งซีซั่นแล้วจะไม่ตื่นเต้นแต่ก็สุดท้ายก็ตื่นเต้นอยู่ดีครับคิมเดินดีซีซั่นนี้เขาหล่อขึ้นนะคะเมนเทอร์ดีก็ต้องหล่ออย่างนี้แล้วค่ะครับอินเนอร์ของวันนี้นะครับยิ้มในใจและก็ภูมิใจที่เป็นคนไทยครับซึ่งคอนเซปต์ของงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ก็เป็น Walk of Remembrance นะครับก็พยายามรำลึกถึงคุณพ่อของเราทุกคนครับพอคิมเดินออกมาเนี่ยเขาเรียนรู้จากการที่เราได้บอกเขา absorb ได้ดีมากโอเคคิมเดินแบบดีอินเนอร์ก็โอเคแต่ว่ามันเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะครับที่แบบของเข้ามาดีอยู่แล้วอะเมนเทอร์ก็แค่เติมน้ำร้อนมันผมว่ามันน่าเบื่อนิ่งดีคนนี้ซอโซ่นะครับเป็นนางแบบรับเชิญในวันนี้ครับซีซั่นเก่าก็ไม่แพ้ค่ะลูกสาวสวยมากหล่อมากนี่คืออาวุธลับของทีมเธอใช่ป่ะชื่ออะไรนะน้องจิ๊บใช่ป่ะคะจิ๊บค่ะจิ๊บคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินแบบครั้งแรกของจิ๊บเลยที่เดินแบบอลังการงานสร้างแบบจริงจัง เพชเชอร์อย่างเดียวคือกลัวทำผิดตอนที่บีเดินแฟชั่นโชว์ครั้งแรกเนี่ยไม่ง่ายนะคะแล้วเขาจัดได้ขนาดนี้ทำให้เราไม่มีความเก่งเนี่ยเขาเก่งตอนที่ผมเดินออกมานะครับผมใช้อินเนอร์ในการยิ้มในตานะครับแล้วก็การแสดงถึงความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในเมืองไทยและเคยได้อยู่ในร่มโพล่มไทรของในหลวงรัชกาลที่ 9 มันเลยทำให้เปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจจริงๆครับเป็นว่าทีมนี้ฉลาดที่เอาทิมมี่กับนางแบบมาเดินคู่กันได้ตอนจบทิมมี่ทำได้ดีเขายกมือเขาให้เกียรติผู้หญิงแล้วเขาก็เดินกลับอันนี้บีต้องตบมือให้ทิมมี่เลยค่ะเสียดายอะเสียดายคู่นี้ถ้าคู่นี้เล่าเรื่องอีกนิดนึงนะฉันให้คะแนนคู่นี้ไม่เล่าเรื่องให้ฉันเลยจะเรื่องอะไรนักหนาคะดูละครนะคะเล่าเรื่องอะค่ะคนแรกโอเคเลยเบอร์หนึ่งเราดูให้จบค่ะ please เราดูให้จบค่ะอ๋อยังไม่จบเหรอคะพอกลับมาที่ฟินาเล่ก็จะมีจังหวะของความที่เหลือเดินตามคิมไม่ทันเหมือนถกกระโปรงวิ่งตามกันอะมันดูจ้ำๆอ่ะมันทำให้จังหวะการบล็อกกิ้งที่เราเรียงกันเอาไว้ให้มันจะสวยสมูทมันพลาดแต่คณะกรรมการไม่รู้สึกนี่คือตั้งใจจังหวะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ออกห่างมาหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะทีมนี้โชคดีมากที่มีคิมโอ้ว่าชีทำได้ดีอะโอ้เสื้อได้ด้วยทีมพี่อาร์ตบีน่าจันโอเคนะคะจะเป็นเพราะว่าคนน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าแพทเทิร์นก็ถามจันว่าก็โอเคแต่จันรู้สึกว่าแบบบางทีมันก็นานไปอะทุกคนเขาไปยืนตามมาร์กได้พอดีหมดแล้วก็จบได้ดีหมดเสียนิดเดียวจริงๆคือตรงที่ทุกคนเดินกลับแต่จิ๊บไม่กลับผิดคิวจิ๊บลูกแม่จิ๊บจะไงกับแม่อีกคะจิ๊บจะอยู่เฝ้าศาลาเหรอลูกจิ๊บเนี่ยเป็นคนที่เราคิดมาอยู่แล้วว่าจะต้องพลาดจิ๊บเป็นคนที่กดดันตัวเองหนักมากตั้งแต่ที่เราเห็นแคมเปญแรกแล้วสังเกตง่ายๆครับว่าผิดไม่ผิดดูหน้าพี่อาร์ตนี่ไงมัวแต่สอนให้เดินอยู่ได้ไงเข้าใจยังสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้จำได้ปะเราคุยกันอยู่แล้วว่าเขาอย่าโฟกัสเรื่องการเดินมากเด็กไม่โฟกัสราบรื่นสวยงามเด็กไม่โฟกัสไม่เลยสวยงามสมาธิหลุดหมดสมาธิจะอยู่แต่การเดินแพทเทิร์นไงนี่คือสิ่งที่เรากำลังวอร์รี่กับเด็กอยู่จำได้ปะคณะกรรมการเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าคะแนนเนี่ยให้เป็นรายบุคคลเด็กคนไหนทำดีที่สุดเดินดีที่สุดให้คนนั้นชนะแล้วก็ชนะทั้งทีมแต่แพทเทิร์นอยู่ไม่สามารถทำให้เด็กในสมาธิได้โอเคคนไหนรับไปแล้วเมสเซจคนไหนทำได้ทำไม่ได้ก็แล้วแต่เด็กคนนั้นปัญหาคือเด็กเธอไม่มีสมาธิเพราะแพทเทิร์นเธอเยอะไปจบไม่ได้เยอะไปเลยค่ะเดี๋ยวใครดูทีมอื่นค่ะไม่มีปัญหาจะน้องจ๋าน้องสาวใจเย็นๆนะคะทะเลาะกันแรงเหมือนกันนะเราก็เพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเจอป้าตือแบบมาคอมเมนต์ในรายการอะไรอย่างงี้ก็คิดแบบแล้วทีมจักรจันทร์จะเป็นยังไงนะไม่อยากจะคิดภาพเลยเอ้ยโชคดีจังนะที่มีครีมมากลุ่มนี้ก็บอกได้แค่นี้แหละเอาละครับแล้วเมื่อสักครู่ก็เป็นแฟชั่นโชว์ของทีมอาร์ตบีน่าครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและทีมต่อไปครับเป็นทีม9ครับเชิญครับกดดันไหมที่เป็นคนแรกเลยโหไม่กดดันครับรู้สึกตัวเองได้เปิดแล้วก็ได้ทำดั่งที่ใจหวังไว้เดินปิดหมวกแล้วก็เดินเปิดหมวกคนเดียวเปิดมาให้เก๋ๆเลยเย้ดีมากเพื่อนหนูว่าเขาเปิดหมวกเร็วไปนิดนึงเกรงไปนิดนึงนะพี่ฟิล์มเปิดตัวได้แบบเฟี้ยวอะครับเพราะว่าเขาใส่ฮู้ดมาเลยจริงๆฟิล์มทำได้ดีกว่าที่ผมคิดนะคือฟิล์มจะมีปัญหาเรื่องของความเกรงร่างกายฟิสิกอลเขามันเกรงไปหน่อยหล่อมากสิ่งที่ผมท้าให้ผมยิ้มได้คือเมนเทอร์มองมาที่ผมแล้วก็ฉันว่าเด็กจะเสียสมาธิเพราะเมนเทอร์นี่แหละฟิล์มเป็นอะไรจ๊ะยิ้มไปไหนจ๊ะสีผิวก็ไทยแท้แม่ประนอมแล้วยังจะขายยิ้มอีกความเท่ความสมาร์ทหายไปเลยเชียร์อัพครับเชียร์อัพผมดีใจนะครับที่เมนเทอร์ตะโกนเชียร์เพราะว่ามันทำให้เรามีกำลังใจที่จะเดินบอสนี่ตาหลบหลีกตลอดเวลาเดินเป็นไร โทนี่ก็เดินก้มหน้าอยู่ได้ผมว่าไม่มีใครได้เสียสมาธิเลยครับผมว่าทุกคนมีสมาธิตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเดินจนเดินจบครับก็ถ้าถามผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำพูดเขาขนาดนั้นนะครับก็ตามจริงแล้วเราก็ทำกันเต็มที่อ่ะผมบอกเลยว่าผมภูมิใจในทีมนี้มากทีมผมบล็อกกิ้งเป๊ะแพทเทิร์นแบบที่เราซ้อมไว้เป๊ะภูมิใจมากๆครับทุกคนหนูว่ามาคอสดีนะคะ For me as I saw our team was perfect ฉันมีความรู้สึกว่าแต่ละคนต่างคนต่างเดินมายังไงไม่รู้ใช่หนูดูแต่ละคนไม่ทันเลยอะปัญหาคือไม่รู้ว่าคิดอะไรกันอยู่ถ้าดูจริงๆยังไงก็ดูทันครับคนอื่นก็ดูทันมีแค่กรรมการไม่กี่คนละครับที่ดูไม่ทันนี่ดูสิทุกคนรีบร้อนเดินแล้วทุกคนก็เกรงกันไปหมดนี่ครับเกิดอะไรขึ้นต่างคนต่างเดินมันฟังดูไม่ค่อยดีนะพอเราฟังรู้สึกว่ามันเหมือนแบบไม่ได้มาด้วยกันน่ะไม่คือต่างคนต่างเดินไม่เข้าใจว่าเดินมาแล้วเวลาหมุนจะรีบร้อนไปไหนโจทย์คืออะไรฉันไม่เข้าใจกลุ่มนี้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นโจทย์คืออะไรคือจะรีบเดินไปไหนน้องก้าวคะแฟชั่นโชว์นะคะขายของบ้างอะไรบ้างปะแล้วให้เดินแบบสวนสนามราชวัลลบปะคือแบบเฮ้ยชิบคือเพื่อคือผมรู้สึกว่าเสื้อผ้าเป็นโมเดิร์นดูสมัยใหม่ก็ปรับซะหน่อยไหมล่ะครับผมก็คงเป็นธรรมดามั้งฮะของคนที่เขาแบบอยู่ในวงการมานานอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบแฟชั่นสมัยโบราณมาแต่หารู้ไหมว่าเขาไม่ได้ขายเด็กสักคนเลยค่ะคนเดียวที่เขาขายคือฟิล์มที่เดินออกมานั่นคือคนเดียวที่บีจำได้คือโทษนะเมนเทอร์คุณได้สอนเด็กเรื่องสมาธิหรือเปล่าฮะในขณะที่คุณเป็นนักแสดงเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าเด็กคุณต้องทำอะไรอ่ะก็โฟกัสอยู่นะครับในเรื่องแต่เด็กคุณไม่ได้แสดงออกให้เราเห็นเลยค่ะถ้าคุณชวนคนไปดูหนังแล้วก็มัวแต่คุยกับคนข้างๆคุณจะรู้ครับหนังเขาพูดเรื่องอะไรป้าทำไมไม่ดูล่ะป้าดูตลอดเวลาป้าดูสองทางป้าก็รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตดูนะแต่ดูไม่ทันนะคะเดินเร็วมากเลยไม่แต่คุณต้องสอนเด็กมากกว่านี้ค่ะสิ่งนี้มันก็เราก็เสียดายแทนเด็กๆเหมือนกันว่าทำไมแบบผู้ใหญ่เขาถึงไม่ตั้งใจดูให้ดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับผมแต่บางอย่างเราก็ต้องชั่งใจไว้ว่ามันเป็นแนวทางอ่ะไม่สามารถที่เราจะเชื่อแล้วก็ทำตามสิ่งที่เขาบอกได้ทุกอย่างเพราะท้ายที่สุดแล้วทีมเราคอนเซปต์เราคือต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับเท่านั้นเองและทีมต่อไปครับทีมสุดท้ายทีมจักรจันทร์ครับเชิญครับทีมจักรจันทร์อย่าลืมอินเนอร์นะภูมิใจในความเป็นไทยนะแคมเปญนี้เนี่ยเปิดฉากปุ๊บเราโพสรอให้อินโทรจบก่อนแล้วจะเดินอินโทรยังไม่จบปุ๊บไอ้เก๊กเดินไปแล้วคือตอนที่ผมทำผิดนะครับผมรู้สึกว่ามันมีเดดแอร์เกินไปอ่ะผมก็เลยรีบเดินไปเลยซึ่งตรงเนี้ยผมลืมว่ามันต้องรอบีทเพลงก่อนที่จะเดินครับทีมนี้โชคดีที่สุดได้เพลงที่ดีที่สุดเลยถ้าทีมนี้นะจับเพลงให้ได้นะจับเพลงได้เธอชนะพอมาถึงทีมจักรจันทร์เราตกใจมากที่เพลงดีมากคือเรารู้สึกเลยว่ามันมีความลำเอียงเกิดขึ้นในการวางหมากของเพลงแต่การปล่อยแพทเทิร์นฟุ้งของจักรจันทร์คือแบบโอ้ my lord ดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครแล้วมาเป็นแพ็กเกจทัวร์มากกลูกันออกมาแล้วเราก็แบบว่าในหัวคิดอย่างแรกเลยแล้วฟินาเล่คืออะไรวะเนี่ยเธอดูผู้ชายเดินแต่ละคนเดินไม่เข้ากับเพลงเธอเห็นปะค่อมจังหวะไปหมดเลยจะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเปิดตัวออกมาก็คือมันเดินไม่ลงจังหวะเพลงมันผิดไปตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ฟังเนื้อเพลงผมไม่ได้ฟังจังหวะเพลงครับแล้วผมพาทีมเดินไปเร็วเกินไปครับคราวนี้พอไอ้เก๊กมันรีบเดินออกไปมันก็เดินจ้วงเราก็ต้องจ้วงตามจ้วงไปจ้วงมาเสร็จเอ้ยจังหวะเพลงล่ะไม่ฟังเพลงค่อมจังหวะไปหมดเลยจะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเก๊กนี่เหมือนโกรธใครมาเหมือนอาจจะแบบท้องเสียอยู่แล้ววันนั้นต้องมาเดินแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยหน้าบูดมากจันว่าตอนซ้อมเกรกก็ดีกว่านี้พอเดินจริงทำไมรู้สึกว่าเกรกดูเครียดเกินไปเราก็งงเหมือนกันเลยยังหาคำตอบไม่ได้เพราะว่าตอนซ้อมคือทุกคนโอเคมากดีมากชอบมากอันนี้จันทำเป็นแบบบนเข็มนาฬิกาค่ะเพื่อแบบผ่านไปแค่ไหนก็ยังจันหยุดค่ะไม่ใช่หน้าที่เธอหยุดอ้าวหนูว่าขายงานก็ไม่ได้ไม่ควรค่ะฉันต้องการสมาธิดูเด็กมากกว่าดูเธอไม่ใช่เวลาของเธอทีมจักรจันเนี่ยเราไปเป็นกลุ่มแล้วก็เราก็ตีวงนี่คือเป็นเหมือนนาฬิกา มันย้อนยุคของสมัยรัชกาลที่9ซึ่งพี่จักรจันทร์ฉลาดมากที่เอามาโชว์หวังว่ากรรมการจะเห็นตรงข้อดีของตรงนี้ฉันว่าทีมแรกหนาวแล้วล่ะมูฟแรกอะสวยมากอุ้ยเราตกใจเรามีความรู้สึกอุ้ยตายแล้วแพทเทิร์นนี้ดีคิดได้มะปรางสวยมากลูกแต่พออ้าวมูฟไปถึงคนที่สามปุ๊บเห็นอ้าวตายแล้วพินาศค่ะคือเด็กสับสนวุ่นวายและอลหม่านมากพอบางคนสมาธิหลุดทวนเข็มบ้างตามเข็มบ้างนาฬิกาก็เลยออกไปเป็นนาฬิกาของก๊อฟครับผมอาจจะพังง่ายนิดนึงก็ยังงงอยู่เหมือนกันเนี่ยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นก็พยายามที่จะแบบหาคำตอบอยู่จนถึงตอนนี้เลยอะทีแรกดูเหมือนดีนะคะแล้วก็มีช่วงกลางๆเมื่อกี้หลุดจังหวะเสียดายที่สุดเลยอะฉันว่าทีมนี้เพลงช่วยชีวิตพวกเธอมากแต่เธอไม่ได้ช่วยชีวิตเพลงเลยข้อผิดพลาดที่2คือทีมเราอะต้องมายืนโพสหลังจากเราวนนาฬิกาเรียบร้อยแล้วพี่จักรจันทร์บอกว่าให้เกรกเนี่ยเดินเข้าไปข้างหน้าเพื่อที่เป็นการส่งสัญญาณให้ที่เหลือเนี่ยเดินเข้าไปไอ้เค้กมันลืมเดินเข้าไปคือตอนเราซ้อมกันอะโอเคเรามีการปล่อยคิวกันเรามีการแบบพูดว่าเฮ้ยเปลี่ยนแต่พอมันมาสถานการณ์จริงอะเฮ้ยมันไม่มีใครบอกนี่หว่าคืองงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนซ้อมนี่มันดีเลยอะหรือว่าผีผักหรือว่าไปโดนยาตัวไหนหรืออะไรยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องแก้ปัญหายังไงผมก็ยอมรับว่าวันนี้ผมมีข้อผิดพลาดครับผมแต่ว่าผมก็พยายามเก็บหน้าไว้ไม่น่าเสียครับก็เดินไปแล้วก็ลืมมันเกรกทำไมหน้าต้องดุขนาดนั้นล่ะลูกทีมพี่จักรจันทร์เนี่ยผมก็คิดว่าไม่แย่นะทำแพทเทิร์นได้ขนาดนี้โอเคถือว่าผ่านในความรู้สึกผมดูไม่เติร์ดโอ้โหดีมากเติร์ดเต็มที่เลยลูกเติร์ดเต็มที่เลยลูกคนที่มาเดินซัพพอร์ตโชว์เนี่ยเดินได้ดีกว่าในแบบอ่ะก็ยังงงอยู่เหมือนกันเนี่ยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเขามีความเครียดหรือว่ามีความกดดันอะไรหรือเปล่าแล้วเราจะต้องไปปรับไปเปลี่ยนอะไรตรงไหนหรือเปล่าเจ็บปวดหัวต่อไปเป็นโชว์ฟินาเล่จากทั้ง3ทีมครับหวังว่าจะดีนะคะต้องดีค่ะโลเคชั่นนี่ดีมากสวยมากจะลืมต้นโพซอซอสวยจริงว่ะเยสขอบคุณค่ะสวยมากค่ะวันนี้ที่เดินฟินาเล่นะทุกคนเนี่ยก็เป็นกลุ่มก้อนกลุ่มเดียวกันนะไม่ได้แบ่งแยกดังนั้นผมว่าภาพที่ออกมาและภาพที่เมนเทอร์และกรรมการเห็นเนี่ยสวยแกนฟินาเล่ผมเดินต่อมาคัสครับที่ได้ดูทีมอื่นๆเดินนะครับผมว่าวันนี้ทุกคนเดินได้ดีเลยครับทั้งเกสทั้งหมดคือโชว์สมบูรณ์แบบจริงๆขอบคุณค่ะฉันเป็นคนไทยสวยงามทุกอย่างมันดีนะคะฟินาเล่จนกระทั่งมีคนอยาก stand out นั่นก็คือเบสนั่นเองขอบคุณค่ะสาวๆดีมากเลยมีขโมยซีนอะไรขโมยซีนเพื่อก็อย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับเพื่อไม่ฉันจะบอกว่าผู้ชายคนเมื่อกี้นะในแบบเมื่อกี้ทำให้โชว์ฟินาเล่ดูแย่มากเลยอ่ะที่ตัดสินใจหันตอนแกนฟินาเล่เพราะว่าผมต้องการสร้างความแตกต่างผมคิดว่าตัวผมนี่แหละจะนำพาชัยชนะมาให้ทีมให้ได้ครับเราเคยคุยกันเรื่องความโดดเด่นนะครับความแบบให้มัน stand out ออกมาให้คนเห็นอะไรเงี้ยแต่ผมพูดตามตรงว่าไม่ควรมาในลักษณะนี้ผมต้องขอโทษแทนน้องกับทีมอื่นๆด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นโชว์รวมของทุกคนมันไม่ควรที่จะเกิดภาพแบบนี้ก็ต้องขอโทษไว้ด้วยก่อนที่เราจะมาประกาศผลนะครับเรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการเลยดีกว่าครับเริ่มจากคุณปูครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอเค ทีมอาร์ตกับซาบีน่าโคเรียกราฟเฟอร์พี่ว่านานไปนิดนึงพี่ว่าจังหวะของเพลงกับจังหวะการเดินของนายแบบมันน่าจะอัพลิฟต์กว่านี้นิดนึงหลินว่ามีน้องๆหลายๆคนนะคะที่สมาธิหลุดบางคนแค่ออกนอกจุดโพสเขาก็หลุดแล้วอ่ะคุณนาตาชาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะการเดินแฟชั่นโชว์เนี่ยแอนนาว่าคืออย่างที่มันต่างกับการถ่ายรูปคนบางคนอาจจะดูดีในเวลาถ่ายรูปแต่ถ้าอยู่บนเวทีแล้วเนี่ยบุคลิกแอนนาว่าสำคัญมากที่ดูก็ยังเห็นน้องๆบางคนก็ยังไม่มีความพอดีอันนี้จะต้องนิ่งกว่านี้นะคะสุดท้ายครับป้าตือครับเชิญครับคนที่ตือชอบนะฮะตือชอบฟิล์มตือชอบบอมและตือก็ชอบคิม3คนนี้ถือว่ามีความโดดเด่นขึ้นมาและเข้าตาตือที่สุดตือชื่นชมเขาว่าการเดินของเขามีความภูมิใจในความเป็นคนไทยที่ได้ใส่ผ้าไทยต้องขอชื่นชมเมนเทอร์ทั้ง3ทีมที่มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมเด็กในวันนี้คือรู้ว่าโจทย์ของการทำงานวันนี้ยากแต่ average คุณทำได้ดีวันนี้ใครเดินได้ดีที่สุดและพาทีมชนะครับป้าตือครับผู้ที่ทำแคมเปญนี้ได้ดีที่สุดคือคิมค่ะคุณโชคดีนะคะที่คุณมีคิมช่วยชีวิตพวกคุณแต่จะบอกว่ามันไม่ได้มีโอกาสดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะการสอนมวยครั้งนี้นะคะก็คงทำให้น้องจักระแรกับพี่ก้าวร้าวทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแข่งอยู่กับใครเตือนไว้เบาๆนะคะว่าอย่าดีแต่พูดทำให้ได้ด้วยนะจ๊ะแคมเปญในวันนี้จบลงไปแล้วนะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกนนทบุรีขอบคุณวง Prince Quintet สำหรับดนตรีประกอบแฟชั่นโชว์ครับและแน่นอนครับขอบคุณคณะกรรมการของเราครับคุณปูคุณหลินคุณนาตาชาและป้าตือครับขอบคุณครับและแน่นอนครับขอบคุณแมนเทอร์ทั้ง3ทีมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผลวันนี้ก็แพ้ค่ะนี่คือเครียดมากไม่รู้จะส่งใครไปดีมันยากเหมือนกันนะกับการที่แบบไม่อยากตัดใครทิ้งเลยแม้แต่คนเดียวผมเห็นความตั้งใจของทุกคนนะฮะแต่ว่าก็มีในใจมันต้องทำอ่ะมันเป็นเกมอ่ะเด็กที่เราเลือกมาเข้าทีมเองอะไรเงี้ยแต่เราต้องส่งไปห้องเชือดเองอ่ะมันก็ยากที่จะทำใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่รู้จะส่งใครไปดีโคตรตื่นเต้นเลยครับผมแบบตอนที่พี่ก้าวเปิดประตูเข้ามาจริงๆแล้วเราอยากบอกว่าทีมเราเป็นทีมที่ไม่มีข้อผิดพลาดในเรื่องแพทเทิร์นเลยทุกคนเดินเหมือนตอนที่ซ้อมเป๊ะผมคิดว่าพวกเขาสมควรจะได้รับความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะเขาทำได้ดีจริงๆทำได้ดีทุกคนแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่เราแค่อยากรู้ก่อนว่าตอนที่แกรนด์ฟินาเล่ทำไมถึงทำกันตอนนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเดียวเลยครับที่เราสามารถพาทีมกลับมาชนะได้ครับแต่ว่าในสถานการณ์นั้นก็อาจจะไม่ถูกแค่ทีเดียวเพราะว่ามันเป็นแกรนด์ฟินาเล่แล้วก็ฟินาเล่มันควรที่จะเป็นก้อนรวมถ้าในการทำงานจริงไม่ควรอย่างยิ่งผมประกาศเลยแล้วกันแคมเปญเมื่อวานนี้คนที่ทำได้ดีที่สุดในแคมเปญก็คือคิมคือว่าวันนี้เราก็เตรียมกันมาแล้วเพราะว่าเราชนะ2ต่อใช่ไหมคะเราก็อยากให้เด็กรู้สึกว่าแบบเขาแพ้ก่อนทำไมสมาธิเธอ2คนมันสั้นจังคือคิมเป็นคนเดียวที่คุมสมาธิได้ดีที่สุดใน3คนแต่คิมก็ยังไม่ลอยยูเดินเร็วมากจนทิ้งเพื่อนเป็นกิโลเลยเรา2คนมองหน้ากันแล้วแบบว่าอยากเอาเท้าไก่หน้าผากมากอะผมไม่คิดนะว่าเขาจะอำอะผมคิดว่าเขาเข้ามานี่เอาจริงแน่นะตกลงเราจะชนะไหมเนี่ยคราวนี้มาที่ผลของแคมเปญเราชนะค่ะ I eat you all ผมว่านะผ ผมเลือกทีมถูกแล้วผมไม่กลัวเรื่อง acting ของทีมอื่นแล้วเพราะว่าทีมเราก็ acting ดีเหมือนกันครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆรู้สึกกดดันเหมือนกันนะมันเหมือนเราต้องเดินไปบอกเด็กว่าเราไม่ชนะไม่รู้นะถ้าถามพี่อะในห้องเนี้ยพวกเราอะพี่อะใช้ใจพี่ไม่ได้เล่นเกมแคมเปญที่ผ่านมาเราไม่ชนะพวกเราทำดีเพียงแต่ว่าตอนที่ทำแคมเปญจริงมันไม่ดีเท่ากับตอนที่เราซ้อมเราแพ้แถมยังต้องส่งลูกเราไปอีกอ่ะมันแบบหลากหลายอารมณ์อ่ะกดดันก็กดดันเสียใจก็เสียใจคือเพลงมันง่ายมากเลยเว้ยเกรกที่เราซ้อมกันทั้ง3รอบแต่พี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือเกรกเดินออกมาก่อนเพลงคือผมก็จำแพทเทิร์นได้จำทุกอย่างได้พอทำของจริงแล้วแบบอยู่ดีๆมันตื่นเต้นขึ้นมาเลยครับพี่พยายามที่จะมองเกรกเพื่อจะส่งพลังไปให้เกรกแต่เกรกอ่ะแทบไม่มองพี่เลยอ่ะเกรกมองแต่พี่อาร์ตรู้สึกแซดมากแบบเมื่อวานนี้เรามั่นใจมากว่าเราจะทำได้แต่เราทำไม่ได้มันก็เป็นอะไรที่แซดมากพี่ไม่รู้หรอกว่าทุกคนจะยังไงแต่นี่มาตอนนี้ทุกคนเป็นทีมจักรจั่นแล้วพี่ก็อยากจะขอว่าไม่ว่าต่อไปนี้จะมีอะไรอยากให้ทุกคนมีสติให้มากกว่านี้มีสมาธิให้มากกว่านี้ตามกฎเราต้องส่งผู้ที่จะไปเข้าห้องดำสำหรับแคมเปญที่2เราเลือกเบสนะครับเบสมีเรื่องที่จะต้องไปอธิบายกับพี่อาร์ต ซาบีน่าว่าทำไมถึงทำสิ่งนั้นไม่ได้เข้าไปเพราะว่าทำไม่ดีแต่ว่ามันมีสิ่งที่คุณจะต้องไปดีแคลร์ว่าคุณทำอะไรไปเพราะอะไรอยากพูดอะไรพูดเป็นตัวของตัวเองรู้สึกดีนะครับในใจคือผมก็อยากมาอธิบายเหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วตอนนั้นผมทำมันเพื่ออะไรและแคมเปญแรกเราก็ต้องส่ง1 คนเหมือนกันซึ่งคนที่อยากจะส่งไปมาคอส I want you to be one of them because I believe that you are the best person who know P.R. and Sabina because you are on Sabina team so I want you to play this game for this team that is the game so I just hope that I have the second chance and so we can win the next campaignหลักๆผมว่าผมซื่อตรงที่สุดผมไม่ได้ส่งคนที่อ่อนที่สุดไปเพราะในทีมผมไม่มีใครที่อ่อนที่สุดทุกคนมีข้อดีของตัวเองหมดพี่จะยุติธรรมนะแคมเปญแรกซีเกมคือคนที่อ่อนที่สุดบีบคั้นเนาะมันบีบคั้นมากเลยอ่ะมันเหมือนเด็กที่เราอยากได้เด็กที่เราเลือกเข้ามาเองอ่ะแต่เราต้องเป็นคนตัดออกไปเองอะไรครับยังไม่ไปไหนครับเดี๋ยวยังมีห้องดำอยู่ครับก็ต้องเข้าไปสู้ต่อครับในห้องดำครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ครับส่วนแคมเปญล่าสุดผมขอเสนอตัวเข้าไปครับเพราะว่าพี่ให้ผมนำทีมแล้วผมทำไม่ได้ครับพี่คิดว่ามันถูกที่สุดที่ผมต้องเข้าไปครับผมไม่อยากให้ทีมคนอื่นต้องรับผิดชอบแทนผมก็เลยเข้าไปเองครับแต่ก็รู้สึกมั่นใจน่าจะกลับมาได้ครับผมเพราะว่ารู้ว่าพี่อาร์ตเป็นคนแฟร์ครับพี่ไม่รู้หรอกว่าซีซั่นก่อนเกรกกับพี่อาร์ตเป็นยังไงแต่ซีซั่นเนี้ยเกรกต้องไฟนะเกรกคือทีมจักรจั่นไปไฟแล้วกลับมานะเพราะพี่ว่าทุกคนจะล้อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแคมเปญ2แคมเปญที่ผ่านมาทำให้เราให้ใจกับเด็กมากๆมันมีอินเนอร์ที่มากขึ้นขอไม่เสียเวลานะเกรกเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อวานนี้นะครับผมพี่จันให้ผมนำทีมออกมาครับผมซึ่งผมทำไม่ได้ครับผมเดินเร็วเกินไปครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมทำผิดนะครับคือสีหน้าผิดครับผมตีโจทย์ผิดครับแต่มันผิดได้ยังไงI don't get it because you in the season ที่แล้ว The thing is, this season I am so confident, like so confident that I can win the season. But because of that confidence, too much, มันทำให้แบบผมเปิดตอนแรกผมก็ผิดเลยอะ No, จริงๆแล้วอะ you คิดว่า you confident แต่ว่า you ไม่ confident at all เพราะคนที่ confident ไม่มีทางทำผิด2ต่อได้สิ่งที่ you พูดกับสิ่งที่มันเป็นอยู่มันสวนทางกันแบบนี้โอเค Nick Marcos แล้วกันนะ so what's going on Marcos why are you here I'm here because as I say no one here knows me better than you is that a strategy he want to play a game with us to be true it's a strategy but I'm here to protect myself and to help the team Marcos yesterday what I see him I saw from your team only him because he's the worst one yesterday. Maybe language boundary. So I think you need to work hard on that. Yeah, I will do my best if you give me a second chance. If we give you a second chance. SEA Games. ครับจริงๆไม่ได้อยากถามอะไรเลยนะเพราะไม่เห็นเลยอยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่เห็นตั้งแต่แคมเปญแรกแล้วมาที่นี่ทำไมมา The Face ทำไมผมเป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่แต่ในยิมครับทุกอย่างเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับผมครับแต่ว่าพอผมรู้ว่ามันคืออะไรแบบนี้ผมก็กลับไปฝึกฝนครับดูจาก YouTube ดูจากพี่คนอื่นแนะนำด้วยครับพี่จักรจันทร์ก็แนะนำด้วยครับเราก็คุยกันตลอดครับเพื่อทำให้ผมเนี่ยพัฒนามากขึ้นมากกว่าที่ยกลูกเหล็กได้แค่อยู่ในยิมครับอ่ะว่าไงพี่ก้าวอยากให้ผมเข้ามาอธิบายเกี่ยวกับแกนฟินาเล่เมื่อวานครับการทำงานมันต้องเคารพความคิดถ้าเธอไปเล่นอยู่กับเมนเทอร์เธอจะแหกกฎแสดงความสามารถเป็นเด็กก้าวร้าวเหมือนเมนเทอร์เธอฉันก็ไม่ว่าสักคำคือผมเคยมาซีซั่นที่แล้วนะครับเมื่อได้มีโอกาสกลับมาซีซั่นนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมมีอะไรผมก็อยากทำเลยครับผมคิดอะไรได้ผมอยากทำครับผมไม่อยากเสียโอกาสนั้นไปอีกแล้วครับแต่ถ้ามันอาจจะทำให้พี่ไม่พอใจผมก็อยากขอโทษครับคือจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นด้วยความที่เธอเป็นเด็กแล้วเธอมีเมนเทอร์ซึ่งเป็นเด็กพี่เข้าใจว่าเขาทำให้เธอมีความกล้าแต่ความกล้าในเวแบบนี้สำหรับพี่มันเรียกว่าก้าวร้าวจำไว้เลยนะคะถ้าจะอยู่ในรายการนี้สติค่ะ This is not a fun game มาให้สุดถ้ามาไม่สุดก็กลับบ้านฉะนั้นวันนี้คนที่ไม่ใช่ The Face คือ Face ค่ะยังไม่ใช่ The Face ขอบคุณมากครับขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรรู้สึกดีใจมากกว่าเสียใจดีกว่าครับเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ได้เข้าไปพูดว่าทำไปเพื่ออะไรและอีกอย่างผมได้ขอโทษเมนเทอร์อาร์ตและเมนเทอร์ซาบีน่าด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ก้าวนะครับที่เลือกผมเพราะว่าผมดีใจเหมือนกันครับที่ได้อยู่ทีมนี้ใจหายแวบก็ยังไม่กลับมาหรอหรือยังไงเขาให้ตัดได้แค่คนเดียวไม่ใช่หรอแล้วทำไมมาแค่2คนเอาน้องๆกลับไปค่ะเราก็ดีใจที่อย่างน้อยเราก็ได้ออกมาคนหนึ่งแต่ว่ามันก็วัดอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาตัดได้แค่คนเดียวอยู่แล้วไม่ทีมผมก็ทีมพี่จักรจันทร์อยากถามเมนเทอร์ทั้ง2คนโดยเฉพาะเมนเทอร์จักรจันทร์นะคะคิดว่ารายการ The Face Thailand คืออะไรคะพี่คิดว่ารายการนี้คืออะไรคะคือเกมไหมคะแค่เกมเหรอคะคือเกมค่ะแค่นั้นเหรอคะที่เห็น The Face เป็นแค่นั้นเหรอคะใช่ค่ะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงคะเป็นยังไงอะคะแพ้สิคะในฐานะเมนเทอร์ด้วยกันถามเมนเทอร์นะคะมันคือการมาเรียนรู้การมาสอนเด็กๆค่ะถ้าเกิดว่าน้องถามขึ้นมาเพื่อจะสร้างซีนให้ตัวเองเนี่ยอย่าถามเลยค่ะคนดูเขารู้ค่ะมันไม่อินน้องอย่าพูดอะไรกับพี่เลยค่ะเมนเทอร์เนี่ยเขาเอาจากประสบการณ์จริงไม่ใช่เด็กที่เกิดในรายการแล้วก็วนไปวนมาอยู่ในรายการอายุงานเนี่ยยังไม่ถึง10ปีเลยอย่าพูดกันค่ะค่ะอายุงานไม่ถึงค่ะแต่ศักยภาพถึงค่ะไม่ได้จับฉลากมานะคะมาเป็นเมนเทอร์รายการนี้เล่นมาหมดแล้วงานพิธีกรงานเดินแบบงานเดินแฟชั่นทำมาหมดแล้วถ้าจะพูดเรื่องประสบการณ์แล้วแพ้เนี่ยประสบการณ์ไม่ต้องมีหรอกค่ะพี่เพราะว่ารายการนี้หน้าที่ของบีคือทำให้เด็กชนะ น้องหุบปากค่ะพี่ไม่ฟังเดี๋ยวก่อนค่ะถ้าไม่คิดที่จะให้เกียรติกันเนี่ยต่อจากนี้ก็เกลียดนะคะพี่ได้ค่ะยินดีพี่จักรจันทร์เอาจริงว่ะซาบีน่าของขึ้นครับพี่จักรจันทร์ก็ใช้ได้สนุกโว้ยสิ่งที่พี่จะพูดคือพี่ไม่สอนน้องเลยน้องๆต้องช่วยตัวเองอ่ะพี่ไม่สอนน้องน้องอะไรมาคิดว่าพี่ไม่สอนน้องน้องอยู่เหรอคะเห็นค่ะเห็นที่ไหนคะเห็นทุกแคมเปญเลยค่ะไปสอนลูกตัวเองก่อนมาว่าคนอื่นเขานี่คือขึ้นเลยนะก่อนที่จะมากล่าวหาพี่พูดกับบีสอนเด็กบีก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงค่ะไม่ต้องค่ะอยู่เมนท่าก้าวก็เดินมาแล้วก็ทีมอัพกับพี่จักรจันทร์นี่ยังจะใช้คำว่าลุมอีกเหรอครับผมคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลุมไม่ใช่เหรอครับจะบอกว่าผมอีกเหรอครับผมว่าเราไม่ต้องพูดมากดีกว่าเพราะเราไม่ถนัดสองคนแล้วก็ลุมอะไรเงี้ยเขาก็จะได้รู้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมนเทอร์ทั้งสองคนไม่ฟังแล้วชอบพูดและแพ้ตลอดโอ้ให้บีน่าเมื่อวานที่ชนะเนี่ยมันไม่ใช่เพราะทีมบีน่าแพทเทิร์นอะไรน่าเบื่อจะตายเดินไปเดินกลับพี่จันอย่าตะโกนค่ะพี่จันตะโกนไม่ได้พี่อาจจะพูดเสียงดังได้ทำไมมีอะไรพี่อาจจะทำไมถึงจะพูดไม่ได้อะตัวเล็กแต่พูดเสียงดังได้นะเว้ยหลังจากเห็นพี่จักรจันทร์สู้บอกเลยคำเดียวว่าพอเลิกถูกทีมแล้วตัวเล็กเสียงดังเหรอเราได้ยินแต่เสียงวิดเว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 ดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ละเพราะถ้าเล่นเบอร์นี้ซาบีน่าเอาไม่อยู่แน่ๆเพราะซาบีน่าเป็นผู้ดีเกินไปทันใดนั้นเมนเทอร์จักรจันทร์ก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นค่ะพุ่งเข้าไปหาเกรกอย่างเดียวเลยไม่ได้โกรธหรอคะที่เบสแฮกกดนี่ช่วยนะเนี่ยถ้าอยากช่วยจริงๆก็ตัดเมนเทอร์ออกสิครับคนจะได้เท่าๆกันตอนนี้มันเหมือนแบบว่ามาเป็นแพ็คคู่มากกว่าขายแพ็คคู่แชมพูครีมนวดนะครับอันนี้ก็ไปถามคุณเต้สิคะที่อาร์ตคือแชมพูครับใช้เป็นหลักถ้ามีเวลาว่างๆค่อยเอาครีมนวดไปแถมงั้นแคมเปญหน้าครับผมพี่อาร์ตนั่งดูเฉยๆให้ซาบีน่าแข่งไหมล่ะครับสบายมากดิวก็ลองดูครับถ้าไหวนะมาชนะก่อนไหมแล้วค่อยมาพูดเก่งยังไงคนนี้ครีมนวดหยุดครับให้แชมพูพูดก็ยังคงเป็นก้าวร้าวคนเดิม 100% จากก้าวพอแล้วครับแชมพูครีมนวดบ้างครับเก่งมากๆเลยค่ะใน living room วันนี้แต่เก่งแบบนี้ในแคมเปญด้วยนะคะได้ค่ะน้องเจ้าของบ้านน้องเก่งน้องอยู่รายการนี้ค่ะฟังแล้วหลอนมากเลยครับอยากจะยกมือไหว้แล้วบอกว่าโอ้สวัสดีครับผีเจ้าที่ไปทีมจักรจันทร์ผมพูดกับพี่อยู่นี่ไงครับขอบคุณนะคะสัจจะไม่มีในหมู่โจรแต่หวังว่าเมนเทอร์อารยาและซาบีน่าจะมีสัจจะนะคะกล้าท้าฉันก็กล้ารับสู้ให้ได้ละกันพูดแล้วนะแคมเปญหน้า1-1ถ้าเกิดว่าใครผิดคำพูดเนี่ยเหมียนหมานะโอ้ยสงสัยเขาแค้นที่คิมชนะไม่รู้แม่อารมณ์ค้างหรือเปล่าแคมเปญการแสดงความรักแม่และลูกมาจ้าคุณแม่จ้าแม่ทุกบ้านมาหมดเมนเทอร์คือบีคนเดียวอ๋อน่ารักมากฉันคนเดียวฉันก็เอาอยู่ได้ก็รู้สึกแฟร์ดีเมนเทอร์ก็ทีมละคนเนาะแฮปปี้แล้วก็ชนะเย้โอบจากข้างหลังปุ๊บทิมมี่กับพี่อาร์ตจากแม่ลูกกลายเป็นคู่รักทันที